มาดูเรื่องข่าวดีของคุณครูค่ะจำได้ใช่ไหมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วคนร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนกลางวันจําได้เคยเข้ามารับจ้างตัดไม้ในโรงเรียนใช่ใชไหมใช่และไปก่อเหตุกับคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทํำร้ายอย่างโหดร้ายทารุณจริงท่านผู้ชมคือคุณครูเนี่ยไปเข้าเวรในวันหยุดนะคะเป็นเพราะครูต้องเข้าเวรวันหยุดใช่ค่ะแล้วเป็นครูผู้หญิงเนเหตุการณ์นี้นี่ค่ะท่านผู้ชม ทราบต่อมาณนะหลังจากนั้นมติกรมอนในสัปดาห์ถัดมาเลยมีมติเลยให้ไปหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้ครูต้องมาอยู่เวรจะได้ไปสอนหนังสือนังหาแล้วครูมันไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะมาเสี่ยงกับขโมยขจรวงจรปิดก็มีตำรวจก็บันตรวจตราบ้างอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงให้ชุมชนเข้ามีบทบาทณนะเวลานั้นทราบว่ามันมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดแคลนในการจ้างพันลง ซึ่งจะทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเป็นรอปรพอด้วยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสุรศักดิ์พันเจรวรกุลบอกครับโตชมได้ชงเรื่องจ้างพันลงให้ทุกโรงเรียนที่ขาดเริ่มแต่แต่หนึ่งพฤษภาคมที่จะถึงนี้หลังจากได้ทราบถึงปัญหาโรงเรียนว่าไม่มีนักการพันลงและครูมีภาราเพิ่ม นอกจากการเรียนการสอนแล้วยังจะต้องทำสิ่งที่ไม่ได้สอนอย่างเช่นต้องทำหน้าที่ซ่อมบำรุงทำหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและอื่นๆอ,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 อีกหลายหน้าที่ค่ะกระทรวงศึกษาตั้งงบประมาณปี6 7 จ้างนักการพารองให้ทุกโรงเรียนที่ขาดโดยรวบรวมข้อมูลว่ามีความต้องการนักการพารองมากถึง14,210อัตราค่ะใช้งบประมาณ639ล้านบาทคือ9,000บาทต่อเดือนนี่คือคนเดือนค่ะ เริ่มจ้างได้1พฤษภาคมปีนี้เลยไปจนถึง30กันยายนนะคะและต่อจากนั้นปีงบประมาณ68ที่จะเริ่มแต่ติม1่งตุลาปี67เนี่ยยังจะมีการดําเนินการจ้างอีกจํานวน25,370อัตราค่ะก็จะเป็นเงินประมาณ2,700กว่าล้านนะคะซึ่งจะสามารถดําเนินการจ้างได้เนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมปีนี้ไปจนถึง30กันยายนปีหน้าแล้วจากนั้นจะมีการดําเนินการเตรียมการของงบประมาณในปีต่อๆไป นั่นก็จ้างเป็นรายปีใช่ค่ะอย่างที่บอกเดือนละเก0 0เริ่มดีเดก่อนปีหกเจดท่านผู้ชมชเริ่มจ้างได้เนี่ยพฤษภาเป็นต้นไปเลยถูกไหมใช่ค่ะหนึ่งมี่พันกว่าอัตราเดือนละเก0 0แล้วพอปีก็ประมาณ6-8ดเริ่มหนึ่งตุลาที่จะถึงนี้เนี่ยก็สองหมื่นห้ันมรเจ็ดาตราจ้างไปอีกปีหนึ่งปีต่อไปก็ต้องไปติดตามกันต่ออ่ะพอจะเป็นข่าวดีกับคุณครู ทั้งหลายใช่ไหมนอกจากจะไม่ต้องมาอยู่เวรยามเสี่ยงกับความปลอดภัยแล้วข้อสำคัญน้ำไม่ไหลไฟดับออไอ้ตรงนั้นเสียตรงนี้เสียอ,อย่างนี้เป็นต้นซ่อมบำรุงต่างๆค่ะค่<า>อ่ะ